ดูเทเบิลเทนนิสบ้างะนะคะก็ทางนั้นหญิงสุทาชินีก็สู้เต็มที่ค่ะ<ม>สุดท้ายแพ้คู่แข่งจากโปรแลนด์ไปนะก,ก็ตกรอบแรกเทเบิลเทนนิสหญิงโอลิมปิกเกมส์นะคะแต่เดี๋ยวยังมีลุ้นในประเภททีมต่อค่ะก<ห>็ในรอบ64คนหญิงสุทาสินีสเสวัธบุตรนะคะมืออันดับ55ของโลกเจอกับนาตาลีบาเจอร์ที่เป็นมือ48ของโลกค่ะจากโปแลนด์ปรากฏว่าก็สู้กันได้สูสีนะคะมาเสมอกันที่3-3เกมแล้วตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งอ่ะดู โอ้โหสุธาศินิเองก็ตีดีนะทำแต้มนำก่อนแต่พันหลุดเสียในช่วงกลางแล้วก็บาเจอร์เนี่ยเด็ดขาดกว่าเอาชนะไปได้นะคะก็เป็นบาเจอร์เอาชนะไป4ต่อ3เกม,มดูแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ดูนะ ต้องหยุดเส้นทางไว้แค่รอบแรกนะคะสุทัศนียังมีลุ้นในประเภททีมหญิงอยู่นะคะที่จะเจอฝรั่งเศสจภาพวันที่5สิงหาคมนี้ <c oughs> ซึ่งหลังเกมเนี่ยทางด้านของหญิง <c oughs> เองก็บอกนะว่าผิดหวังกับผลงานของตัวเองค่ะพยายามเต็มที่แล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ช่วงเกมที่5ที่คุณจะปิดเกมได้แต่ว่าเร่งเกินไปจนเกิดความผิดพลาด <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้จะพยายามแก้ไขเกมที่คือสกอร์ข้างในมันคือ81 11, 3, <c oughs> 1 1 3 1 8 เจ็ดสิบเอ็ดสิบสิบสองเนี่ยไอเกมเนี่ยแหละที่แบบมันแล้วก็สิบเอ็ดห้าแล้วก็หกสิบเอ็ดใช่ก็ปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสจะสิบเอ็ดคะแนนแบดมินตันจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ค่ะก็จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและลุยต่อในประเภททีมนะคะเชื่อว่าจะทําได้ดีขึ้นมียูโดอ่ะไปดูโอ้โหยูโดเมื่อวานนี้ก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันลูกครึ่งไทยใช่ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะยูโดโอลิมปิกเกมส์นะคะนักกีฬาไทยหนึ่งเดียวที่ผ่านมาในรอบสุดท้ายอย่างมาซาโยกิเทราดะค่ะนัก ยูโดรูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเจ้าของขอแชมป์ซีเกม5สมัยมลงในรุ่น73กิโลกรัมชายนะคะในรอบ32คนเจอกับฟิลิปเมเตลุสจากเฮติก็ทำอีปปงคู่แข่งได้เอาชนะไปเลย11 0นะคะจาก1เอป่ง1วาสลิผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จรในรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยก็เจองานหนักเลยค่ะมานูเอลลามาโดรองแชมป์โลก2สมัยจากอิตาลีซึ่งเทรดาเองก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะคะแต่ก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย0ูนค่ะปิดฉากโอลิมปิกเกมส์ไว้ที่รอบ16คนทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะน,นี่คือเหมือนยูโดไทยไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยหรือเปล่าปรากฏว่าคุณอูน คุณบอกคุณอูไปลองเช็คดูเขาบอกว่านักกีฬายูโดโค,คนแรกของไทยที่ชนะในโอลิมปิกเกมส์เนี่ยตอนนั้นคือเอี่ยมหัสลัสังสีค่ะชนะนักกีฬาจากเวียดนามใต้ตอนนั้นยังเป็นเวียดนามใต้ยอยู่เลยนะเมื่อปี1964ที่ประเทศญี่ปุ่นโห้ <c oughs> โห <c oughs> หลายหลายคนอาจจะยังแับเกิดไม่ทันนะแต่ยูโดโแล้วก็นนหายไปเลยไงเราได้นี่เลยเหรอ เป็นรอบ8คนอ๋อรอบ8คนใช่ใ่ก็คือยังไม่ยังไม่ไปถึงขนาดแชมป์ใช่ค่ะไม่ใช่กีฬาเราที่ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าคือเราเราเข้าไปลึกกว่ารอบ16หรือรอบ16นั่นแหละแต่คือเคยมาถึงตรงแบบรอบนี้มาแล้วอ๋ออันนี้คือลูกครึ่งญี่ปุ่นนะใช่แต่คือยูโดหูยูโดกับไทยไม่นหานไปนานมากมือหนึ่งของเขาที่เขาร้องไห้อ่ะโอ้โหร้องไห้ใจจะขาดเขาบอกว่าโดนปป่นนนมมัเเ็็ททาาุ ใช่ไหมถ้าที่ไหนจะไม่ผิดอ่ะคือเคยสัมภาษณ์นักกีฬายูโรนานมาชีวิตเราต้องดูกีฬาหลายชีวิตอิปองมันคือแบบเหมือนจับทุ่มได้อะทุ่มลงกฎใช่ก็เขาชนะเลยแล้วนักกีฬาญี่ปุ่นมือแต่อย่าถามว่าสลี่ดิฉซน์นั้นฉันขอไปเซิร์ชก่อนจะจำได้แต่อิปองเขาเขาแชมป์สี่สี่ปีเลยมั้งอะไรเขาแพ้ร้องไห้จนโค้ชแบบโอ้โหมาปลอบใจนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้เราเราเราอินไปป่ะฮะทำไมคะเราอินมากเลยทุก เชิดกีฬา,ลาเลยนะอแต่ชอบเวลามันมีมหกรรมกีฬาอย่างนี้เราได้ดูหลายอย่างใครใ<ช>ไปดูไปดูยิมนาสติกอ่ะครับโอ้โหไปดูเซมนบาทเก่งมากอันนี้ยมันต้องเป็น สปอร์ตคอนเนอร์ของจริงไงเออสปอร์ตเติม S S S เลยนะเนี่ยคุณน็อตบอกว่าเป็นทุ่มเอาหลังลงพื้นขึ้นนี่ยใช่ใช่ได้เห็นเห็นท่าเขาแล้วคำแล้วนะคะครับไปดูเรื่องของมวยมวยกันหน่อยดีกว่ายังต่อมาที่มวยแต่นี่เป็นเรื่องของการตัดสินนะนะคะทางโอลิมปิกไทยเขามั่นใจค่ะว่า IOC อซีตัดสินกีฬามวยในปารีสเกมได้อย่างยุติธรรมยุติธรรมไม่เหมือนกับโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมานะคะว่าใช้ IOC ใช่ไม่เหมือนกับไอบ้าใช่ไหมค่ะก็คือทางปารีสเกมครั้งนี้ เขาคือเชื่อว่าโปร่งใสเพราะจากหลังจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เข้ามาดูแลจัดการแข่งขันเองจำได้ไหมว่าเขาบอกว่าเออแบบไอ้บ้านเนี่ยเหมือนแบบบางทีเอ๊มันดูมีข้อกังขาอะไรเยอะตอนนั้นที่ญี่ปุ่นใช่นะะซึ่งทางด้านของพลเอกวิทย์เทพพัชรินทยุทธยาค่ะเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็บอกว่าคือหลังจากที่พอ ไอโเข้ามาดูแลจัดก,การแข่งขันเองไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ให้ไอบ้ามาเป็นดูแลจัดก,การแข่งขันเนี่ยทางท่านก็คิดว่าการจัดก,การแข่งขันและการตัดสินนครั้งนี้ดีกว่าโตเกียวเกมส์อีกด้วยนะคะแล้วก็เลขาโอลิมปิกไทยก็ยัง กล่าวเพิ่มค่ะว่าในส่วนของพล,พลเอกประวิทยวงสุวรรณประธานคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะเดินทางมาให้กําลังใจนักกีฬาไทยในวันที่1สิงหาคมนะคะส่วนอนาคตของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาถึง51คนก็เชื่อว่าจะพัฒนาต่อไปจนในอนาคตมันอาจจะได้เพิ่มโควตาไปเป็นร้อยเลยก็ได้นะคะครับก็ มวยสากลเรายังมีลุ้นกันอยู่นะใช่ครับวันนี้เดี๋ยวมีจุธามาสนะเกีียวจุธามาสใช่ไหมคะจุธามาสลงนะครับแล้วก็ไปดูโปอาร์มนะครับโปอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐล่าสุดเนี่ยเขาไปสักเพิ่มนะจากตอนแรกที่เราเคยเห็นว่าเขาเคยสักลิโอ2016นะครับที่บราซิลนะฮะอันนี้ไปสักเป็นปารีส2024ก่อนที่จะเข้าัยดวยนชอบความฟอนต์คือฟอนต์ใช่ด้วยลิโอนี่น่าจะเจ็บอยู่นะ ของปาซิลอะคือโอ้โหอันี่แล้วเกิน<อ>โปอาร์มก็มีโปรแกรมลงแข่งวันที่1นถึงสสิงหานะครับที่นาเชียนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยริโอเกมเนี่ยโปอาร์มเกือบคว้าเหรียญทองมาครองได้นะครับหลังจากคว้าไปห้าครั้งนะครับโดยสกอร์รวม8อันเดอร์ส่วนในปารีสเนี่ยโปอาร์มจะเข้ากันเข้าแข่งขันเช่นเดียวกับโปเพชภพัชระคงวัดใหม่นะครับก็เพิ่งจะเดินทางไปนะครับค่ะ